เรื่องเล่าผีตอนไหาโบราณขังวิญญาณผีพรายสำหรับการขุดค้นเจอเครื่องปั้นดินเผาหรือหม้อหาโบราณนั้นถ้าพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีมีบ้านอยู่ตามท้องถิ่นที่เคยเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนถ้าหากได้เคยมีการขุดดินทำแปลงผักหรือทาการเกษตรกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่เรามักจะขุดไปเจอเข้ากับเศษภาชนะโบราณต่างๆและของบางชิ้นมันก็อาจจะยังถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งและเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับของโบราณเช่นกันครับซึ่งมันก็คือไหายนั่นเอง ป้านารีหญิงไม้ไวกลางคนที่มีลูกสองคือทิศโพ์กับจันตาส่วนสามีของป้านารีนั้นได้ถูกงูพิษกัดตายไปเมื่อเจ็ดปีก่อนแล้วทิ้งให้สามแม่ลูกต้องดิ้นรนช่วยกันทำมาหากินโดยขาดเสาหลักของครอบครัว แต่ช่วงเวลาอันเลวร้ายมันก็ถูกลดเลือนไปเพราะปากท้องมันรอไม่ไหวหากจะมัวแต่จอมจอมอยู่กับความทุกข์ทางใจอย่างนั้นปีพุทธศักราช2539ทิดโพธ์ได้ทำงานเป็นคนขับรถไถให้กับพ่อเลี้ยงจำเริญส่วนจันตานั้นเธอได้ไปเป็นลูกจ้างร้านขายขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่ง ส่วนป้านารีแกก็ทำงานอยู่กับบ้านก็นั่งแกะงิ้วไผ่คา,าปลูกผักที่สวนหลังบ้านหรือบางทีก็ไปรับจ้างเก็บพริกตามแต่ที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะจ้างให้ไปชีวิตก็ดำเนินมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งครอบครัวนี้ก็ได้พบเจอเข้ากับเรื่องราวสุดประหลาดเขา้าเพราะเมื่อทิดโพดได้ไปขับรถไถปรับที่ดินบริเวณป่าละเมาะกลางนาของชาวบ้านคนหนึ่งการไถปรับพื้นที่นั้นนิยมทำกันในช่วงหน้าแลง้งเพราะเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาและพื้นดินก็แห้งเหมาะแก่การไถปรับหน้าดินและสะดวกแก่ก,การทำงานของรถไถอีกด้วย ป่าละเมาะที่ทิดโพด์ไปไถนาวันนั้นมันเป็นดงหญ้าคาและมีต้นไม้ลำเล็กๆอยู่เป็นหย่อมๆซึ่งเหมาะแก่การนำมาหั่นทำฟืนเป็นอย่างมากป่าละเมาะแบบนี้แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นแหล่งกบดานของสัตว์นานาชนิดซึ่งวันนั้นเจ้าของที่ดินเขาก็ได้มาเฝ้าดูการรื้อไถตรงป่าละเมาะนั้นด้วย ทิดโพดก็ไถไปเรื่อยๆบางทีก็มีงูสิงบ้างงูเห่าบ้างมันรีบเลื้อยหนีออกห่างหลังจากจุดที่มันซ่อนตัวอยู่ได้ถูกไถออกไปเจ้าของนาเขาก็ถือไม้ไล่ทุบงูเหล่านั้นงูบางตัวก็ไม่ต้องได้วิ่งไล่ฟาดให้เหนื่อยเพราะมันถูกรถไถตัดจนขาดครึ่งท่อนไปแล้ว บางทีก็ไถไปโดนในโพรงแมงมันเขา้ากว่าจะรู้ตัวอีกทีไข่แมงมันก็คละเคล้ากับดินจนเห็นเป็นเม็ดสีขาวๆกระจัดกระจายจนเวลาใกล้จะเที่ยงทิดโพดได้ไถตรงเนินดินจอมปลวกที่มันถูกปกคลุมไปด้วยต้นหนามจนหนาทึบ เมื่อไถดันไปมาสองสามรอบก็พบว่าตรงบริเวณนั้นเหมือนมันเป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างก้อนอิฐเก่าๆแตกหักกระจายเกลื่อนเมื่อไถอีกรอบดินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถูกดันออกก็พบว่ามันมีโพรงอะไรสักอย่างอยู่ตรงบริเวณนั้นทีแรกก็นึกว่ามันคงจะเป็นแค่โพรงจอมปลวกเหมือนที่เคยเห็นผ่านๆมานั่นแหละ แต่เมื่อมองดูดีๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างสะดุดตาอยู่ในโพรงนั้นทิดโพดเลยจอดรถไถแล้วลงมาดูพร้อมกับเอามือคุ้ยเศษดินที่หน้าโพรงนั้นออกมืออะไรหรือทิดเจอโพรงแมงมันหรือว่างูสิงหลือคราวเนี้เจ้าของที่ดินเดินเข้ามาถามทิดโพดก็เลยตอบทีเล่นทีจริงกับแกว่าเจอของดีเข้าแล้วครับนี่ใครเอาน้ำขาวมาหมักบ่มซ่อนไว้ตั้งลึกแนะ่ เดี๋ยวเสร็จโจนแน่จะยกกลับบ้านทั้งไหยเลยเชียวจากนั้นทิดโพดกับเจ้าของที่ดินก็ได้ช่วยกันดึงเอาไหายใบเขื่องออกมาจากหลุมดินนั่นเมื่อยกขึ้นมาวางทั้งสองคนก็ได้นั่งพิจารณาไหายใบนั้นมันเป็นไหยที่ดูค่อนข้างเก่าแก่แต่มันสมบูรณ์มากแทบไม่มีรอยแตกบิ่นเลยแม้แต่น้อย ตรงปากไหยนั้นมันถูกหุ้มด้วยผ้าดิบที่เก่ามอซอและถูกโปะด้วยดินเหนียวอีกชั้นทิดโพดหยิบเอาประแจที่พกติดรถไถมากระเทาะดินเหนียวและดึงผ้านั้นออก ทันทีที่ผ้าหลุดออกจากปากไหายมันเหมือนมีลมดันออกมาด้วยคล้ายกับว่าไหายใบนั้นมันถูกอัดแก๊สมาอย่างนั้นแหละและมันยังมีกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางคลุ้งออกมาด้วยจนทั้งทิศโพธและเจ้าของที่ดินต่างพังงะถอยเอามือปิดจมูกโอ้อะไรอยู่ในนั่นวะทิศเหม็นบันเลยวะทิศโพธเลยทำท่าเอามือปัดๆจมูกแล้วกลั้นใจอุ้มหายใบนั้นคว่ำลง แล้วมันก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งร่วงลงมาจากไหมันเป็นเหมือนก้อนเนื้อหรือก้อนหินแห้งๆแข็งๆสีของมันดำสนิทเจ้าของที่ดินคว้ากิ่งไม้มาเขี่ยดูแล้วก็พูดขึ้นมาว่าตับเหล็กนี่มันตับเหล็กนี่นาะข้าเคยเห็นของหมอผีก้อนคำจากนั้นเขาก็คว้ามันขึ้นมาเพ่งดูไกลๆพลางยิ้มอ่อนๆเออแล้วไอ้ตับเหล็กเนี่ยมันคืออะไรเหรอ มันดียังไงไอ้เจ้าก้อนดำๆเนี่ยทิดโพธถามด้วยความอยากรู้เจ้าของที่เลยบอกว่ามันเป็นของขลังหนังเหนียวหายากน้อยคนนักที่จะได้มันมาไว้ในครอบครองทิดโพธก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยยกไหออกไปวางไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วพูดว่างั้นไหายใบนี้ผมขอนะแม่ผมกำลังอยากได้ไหเอาไปไว้ดองมะม่วงอยู่พอดีเลย เจ้าของที่ดินเขาก็ได้แต่พยักหน้าเงึกๆึกเอาตับเหล็กที่เขาว่านั้นเก็บใส่กระเป๋าเสือ้อแล้วเดินกลับไปนั่งใต้ร่มไม้ต่อตอนเย็นวันนั้นทิศโพดได้เอาไหกลับบ้านมาด้วยก็เอาวางไว้ที่หลังบ้านแล้วเปิดน้ำใส่ทิ้งไว้กะว่าพรุ่งนี้จะล้างให้สะอาดดีๆอีกทีคืนนั้นทิศโพดนอนอยู่ก็เกิดละเมอเพ้อคลั่งขึ้นมาตอนดึก จนป้านารีและจันตาต้องเอาน้ำเย็นมาราดหัวทิศพโพธถึงได้สติตื่นขึ้นมาทิศพโพธจำได้เพียงแค่ว่ามีเงาของใครบางคนพยายามจะมานอนทับร่างของเขาจะเข้ามาอยู่ในตัวทิศพโพธให้ได้แต่ทิศพโพธก็แข็งขืนอย่างสุดชีวิตวันต่อมาทิศพโพธตื่นสายอย่างผิดปกติ ป้านารีจึงมาปลุกให้เขาตื่นก็พบว่าทิศโพธลูกชายกำลังจับไข้ตัวร้อนรุมๆจึงรีบเรียกจันตาให้ช่วยกันพาทิดโพดไปอนามัยตอนบ่ายแก่ๆของวันนั้นพ่อเลี้ยงจำเริญก็ได้มาเยี่ยมดูอาการของทิดโพธพร้อมกับมีข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักมากระซิบบอกนี่ไอเทิดเจ้าของที่ดินที่เองไปไถให้เขาเมื่อวานนะ่ะเขาตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววะ่ะ แต่มันใต้แปลกๆคือหลังบ้านของเขานะ่ะมันเป็นคลองเล็กๆและถ้าข้ามคลองไปมันจะเป็นบ้านที่เขาทำโรงเชือดวัวเชือดควายขายตอนตีหนึ่งกว่า,วาคนชำและเนื้อที่บ้านนั้นเขาเห็นเหมือนมีใครมานั่งยองๆอยู่ที่หลังโรงเชือดพอส่องไฟไปดูก็เห็นเป็นเจ้าของที่ดินคนนั้นกำลังเอามือโกยน้ำล้างเศษเลือดเศษเนื้อขึ้นมากินอยู่อักอัก พอมีคนทักขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไรนะ่ะเจ้าของที่ดินคนนั้นก็กระโดดพลอยทีเดียวข้ามลำคลองไปเลยจนคนชําแหละเนื้อสามสี่คนยืนอึ้งไปตามๆกันจนเช้ามาเมียเจ้าของที่คนนั้นก็พบว่าสามีของเขานอนตายตัวแข็งทื่อไปแล้วละ่ะทิดโพดได้ฟังอย่างนั้นก็ประหลาดใจและรู้สึกใจหายอยู่นิดหน่อย ที่ใครคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานก็ยังพูดคุยกันอยู่ดีๆแต่มาวันนี้เขากลับมาตายไปอย่างกระทานหาันสองวันผ่านไปอาการป่วยของทิดโพธก็ยังไม่ทุเลา กลางวันเขาเอาแต่นอนสมอยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างจนมืดทึบและร้อนอบอ้าวแต่กลางคืนเขากลับทำตาลุกวาวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เขาก็ยังนอนติดเตียงทำตาเบิกโพลงไร้แววของความเป็นทิโพทษคนเดิมไปอย่างสิ้นเชิงคืนนั้นตํากระท้อนทำพิษจันตาต้องลุกมาเข้าห้องน้ำในตอนดึกดึก ขณะที่จันตากำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำหลังบ้านนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงหน้าต่างห้องทิดโพดเปิดออกจากนั้นเสียงดังตุบและเสียงวิ่งสวบสาบก็ดังหายเข้าไปทางเล้าไก่พอทำธุระเสร็จขณะที่จันตากำลังจะเดินออกจากห้องน้ำเสียงแตกตื่นของไก่ในเลา้าและเสียงร้องจากของไก่ก็ดังขึ้น จันตาก็นึกแปลกใจแต่คิดว่าคงจะมีงูหรือหมาเข้าไปไล่กัดไก่แน่ๆเธอจึงคว้าไฟฉายมาเปิดส่องไปดูแต่มันก็มีแค่ไก่ที่แตกตื่นยืนออกันอยู่ที่ข้างเล้าเท่านั้นไม่เห็นว่ามีหมาหรือตัวอะไรในนั้นเลย ตอนรุ่งเช้าป้านารีไปตลาดของหมู่บ้านจันตาเมื่อตั้งหม้อนึ่งข้าวไว้แล้วก็ไปให้อาหารไก่ในเล้าแล้วเธอก็ได้พบกับภาพที่น่าประหลาดใจและน่าสะอิดสะเอียนเพราะที่ซอกมุมหนึ่งของเล้าไก่นั้นมันมีซากไก่ที่เหลือแต่โครงตกอยู่ จันตาเอาไม้เขี่ยดูก็พบว่าบริเวณท้องของไก่ตัวนั้นมันมีรอยอ้ากว้างเครื่องในไก่หายไปหมดเธอก็แปลกใจว่าถ้าเป็นหมากัดไก่มันจะมีรอยลักษณะอย่างนี้ได้หรือแต่จันตาก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากก็ได้เอาจอบมาตักซากไก่แล้วเอาไปขุดหลุมฝังที่ริมรั้วหลังบ้านนั่นแหละ เช้าวันนั้นป้านารีใช้ให้จันตาไปปลุกทิศโพธพี่ชายให้ลุกขึ้นมากินข้าวพอจันตาเปิดประตูเข้าไปแล้วได้เห็นสภาพของทิศโพธ์เธอก็ตกใจขนหัวลุกเพราะทิศโพธตาลึกโบเบิกตาโพลงไม่กระพริบแลบลิ้นเลื้อยยาวออกมาอย่างกับคนหิวกระหาย จันตาตกใจจนร้องไห้แล้วรีบเพ่นออกมาจากห้องก็พอดีกับป้านารีรีบเดินสวนเข้ามาพอดีพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรจันตาไม่พูดได้แต่ปล่อยให้ป้านารีผู้เป็นแม่เข้าไปคุยกับทิดโพธเองวันนั้นป้านารีได้ไปช่วยคนข้างบ้านเขาจับปลาในสระที่สูบน้ำออกแล้วเพื่อนบ้านก็ได้แบ่งปลามาให้จำนวนหนึ่ง ป้านารีได้เอาปลามาขังไว้ในถังแล้วคืนนั้นก่อนนอนป้านารีมาเปิดดูถังอีกรอบก็พบว่ามีปลาช่อนที่มันน็อกและตายไปสามสี่ตัวป้านารีเลยแยกออกมาใส่กระมังไว้แล้ววางไว้ที่บนโต๊ะในครัวไฟซึ่งได้ปลูกเป็นเรือนหลังเล็กๆเ,เตียเต๋ยๆแยกออกจากตัวบ้าน ดึกดื่นคืนนั้นป้านารีและจันตาก็ต้องสะดุ้งตื่นตกใจเพราะมันมีเสียงกละมังความเสียงคลุกขลักของอะไรบางอยา่างดังมาจากในครัวไฟสองแม่ลูกเลยตื่นมาดูเพราะจะหวังพึ่งทิดโพที่นอนป่วยอยู่ก็ไม่ได้ เมื่อลงไปเปิดดูในครัวไฟภาพที่เห็นมันทำให้สองแม่ลูกต้องตกใจไปยิ่งกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันคือทิโดาลูกชายที่กำลังนั่งยองยองกัดกินปลาดิบๆเป็นตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อทิดโพดร,รู้ว่าแม่และน้องสาวของตัวเองมาเห็นเขาเขาก็ปล่อยปลาหลุดออกจากมือแล้วล้มตึงหมดสติไปทันที เมื่อหายตกใจแล้วป้านารีกับจันตาก็ช่วยกันพยุงร่างทิดโพธ์มันนอนที่บนแคร่ข้างบ้านหมาของเพื่อนบ้านละแวกนั้นมันต่างพากันมายืนออรุมเห่าอยู่ที่หน้าบ้านป้านา,นารีเป็นหกเจดตัว จนเพื่อนบ้านเขาตื่นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพของป้านา,นารีและจันตาที่กำลังนั่งเฝ้าทิดโพดิอยู่เพื่อนบ้านสองสามคนได้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็พูดคุยต่างๆนานาจนถึงเช้าตรู่และมีประเด็นหนึ่งถูกพูดขึ้นมาและแทบทุกคนต่างโฟกัสไปที่เรื่องนั้นเรื่องเดียวคือเรื่องผีพรายเพราะมีบางคนที่เขาได้ไปงานศพของเจ้าของที่ดินที่เขาตายไปเมื่อวันก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องผีพรายเช่นกัน ว่ากันว่าทิดโพดได้ไปไถเจอไหที่หมอผีโบราณเขาผนึกตับเหล็กผีพรายเอาไว้แล้วเจ้าของที่ดินคนนั้นเขาเอาตับเหล็กผีพรายนั้นกลับมาบ้านด้วยจนสุดท้ายก็โดนเข้าสิงโดนแฝงกินจนตายและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเมียของเขาก็กำลังป่วยสุดอยู่เช่นกัน บางคนก็แย้งว่าผีพรายตับเหล็กนั้นมันสามารถทำร้ายคนได้ถึงสองคนในคราวเดียวเลยเหรอหรือว่ามันมีวิญญาณร้ายหลายดวงที่อยู่ในหายใบนั้นกันแน่ป้านารีหันไปดูหายที่วางอยู่หลังบ้านก็ใจหล่นวูนี่ทิดโพด์เอาของไม่ดีอย่างนี้เข้าบ้านมาด้วยหรือนี่ พอเช้ามาป่านารีและเพื่อนบ้านอีกสองสามคนได้ไปที่บ้านของเจ้าของที่ดินที่ตายซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง เมื่อไปถึงก็พบว่าเมียของเขาได้นอนป่วยอยู่จริงๆสภาพก็ไม่ได้ต่างจากทิศโพดเลยและมีลูกชายกับลูกสะพ้ยคอยเฝ้าดูแลอยู่และที่บ้านนั้นก็ยังมีงานศพอยู่ด้วยป้านารีเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังและชวนว่าให้รีบพาการทำอะไรสักอย่างก,ก่อนที่จะสายเกินไป หมอสมหมายเป็นชื่อของคนที่ชาวบ้านต่างบอกให้ป้านารีไปปรึกษาเพราะแกเก่งเรื่องคาถาอาคมถอนคุณถอนของต่างๆได้และตอนสายของวันนั้นทั้งทิดโพดและเมียเจ้าของที่ดินที่มีสภาพป่วยเหมือนกันก็ได้ถูกนำตัวมาทำพิธีตัดพรายที่ตรงลานข้างศาลพ่อบ้านหลังวัด ทั้งทิดโพธและผู้หญิงคนนั้นต่างร้องไห้โหยหวนและหงายหลังตึงลงไปในเวลาไล่เลี่ยกันพอพิธีตัดพรายเสร็จสิ้นลงไปผู้หญิงเมียเจ้าของที่ดินนั้นได้ฟื้นตื่นขึ้นมาในสภาพอาการที่ดีขึ้นแต่ทิดโพธกลับเผลอคลั่งพูดจาจับใจความไม่ได้ทิดโพธเป็นคนสติฟั่นเฟือนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ว่ากันว่าถ้าตัดพรายไปช้ากว่านี้ทิดพดคงจะไม่รอดแล้วละ่ะแต่การได้ทิดพดกลับมาในสภาพวิกลจริตหรือเป็นคนบ้าอย่างนี้บางคนก็พูดซุบซิบกันว่ามันยิ่งทำให้ครอบครัวของป้านารียิ่งแย่ไปกว่าเดิมเสียอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหมอผีเคยไปถามว่าตับเหล็กชิ้นนั้นมันหายไปไหน mm hmm. ก็ได้ความว่าเจ้าของที่ดินที่ตายไปนะ่ะเขาได้เอาตับเหล็กวางไว้ในจานบนหิ้งพระแต่เมื่อคนเขาไปดูกันจะช่วยกันหายังไงก็หาไม่เจออาจจะมีคนอื่นหยิบเอาไปก่อนแล้ว หรือว่าตับเหล็กมันอาจจะเคลื่อนย้ายไปโดยฤทธานุภาพของตัวมันเองอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ก็สันนิษฐานกันว่าหายใบนั้นหมอผีสมัยโบราณเขาคงจะทำพิธีผนึกดวงวิญญาณผีพรายเฮียนที่มันสิงอยู่กับตับเหล็กชิ้นนั้นเอาไว้ในหายลงอาคมที่ทิดโพดไปไถเจอนั่นเอง ส่วนหายใบนั้นมันได้ถูกหมอผีนำไปทุบทำลายเป็นเศษชิ้นส่วนกองอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ในป่าช้าของหมู่บ้านแถบนั้นแหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนจบกันไปในคลิปนี้แอดมินเรื่องเล่าผีก็อยากจะถามพี่น้องว่าระหว่างผีพรายกับผีปอบผีอย่างไหนน่ากลัวกว่ากัน พี่น้องลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบ o ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ